ทำความเข้าใจกับต้นไม้ทำความเข้าใจกับดินทำความเข้าใจกับน้ำทำความเข้าใจกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีทำความเข้าใจกับปุ๋ยชีวภาพนะครับว่าทุกอย่างมันทำงานแบบไหนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับแล้วก็คนกรีดยางคนตัดยางทุกภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็จะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของผมบอยวาไรตี้ชาแนลนั่นเองนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นะครับทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับเมื่อคืนผมตื่นมาประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับก็กะว่าจะออกไปกรีดยางแต่สรุปแล้วฟ้าแลบฟ้าร้องก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับก็นอนไปอีก2ชั่วโมงนะครับก็ไปตีสี่ก็ยังแลบอยู่อีกนะครับยังแลบยังร้องแต่ฝนไม่ตกนะครับก็เลยตัดใจออกมาเลยนะครับออกมาก็แลบอีกนะครับฟ้าร้องอีกโอ้สุดยอดจริงๆนะครับกรีดยางหน้าฝนนี่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะครับกรีดยางหน้าฝนนี่ต้องหลายอย่างนะครับต้องใช้ทั้งความเสี่ยงความกล้านะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบนะครับจอบหลอยนะผมไม่ใช่คนอีสานนะครับนะต้องคอยจอบเอากรีดเอานะครับนะสำหรับหลายๆสวนนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับอ่ะโอเคครับนะคลิปนี้ก็ชวนคุยนะครับไม่ได้ลงหลายวันแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็คลิปอยู่ที่สวนยางของลุงแดงนะครับอันนี้สวนผมกรีดเองเช่นเดิมนะครับนะเนินหินคอนนะครับตำบลชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬมีโอกาสเจอพี่ๆนะครับที่ตำบลชัยพร 2-3 ท่านที่เป็นที่ดูคลิปของผมดูช่องของผมนะครับนะก็ขอบคุณไว้ตรงนี้เลยอุตส่าห์มาทักทายกันนะครับนะอุตส่าห์มาทักทายแล้วก็แนะนำเรื่องราวดีๆให้นะครับนะก็ต้องขอบคุณมากมายเลยนะครับมีโอกาสก็คงจะได้เจอกันนะครับรู้จักหน้าค่าตารู้จักบ้านกันแล้วด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวผมไม่มีอะไรจะคุยนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าสวนของลุงแดงนะครับที่บึงกาฬเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแนวทางนะครับไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนหมดนะครับแค่เริ่มต้นการใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์นะครับคุณผู้ชมใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์อะไรบ้างนะครับผมก็พยายามบอกทุกคลิปก็คือใส่ขี้ไก่ตามร่องของต้นยางแบบนี้นะครับนะสีขาวๆแบบนี้นะที่เนี่ยที่ถุงขาวๆเนี่ยนะครับเรียงแถวกันนะครับแล้วก็เป็นขี้ไก่เป็นปุ๋ยคอกนะครับนะเป็นขี้ไก่ที่ใส่ตามร่องยางทุกร่องเลยนะครับนะก็วันนี้ก็คงจะมาคุยเรื่องแนวทางเกษตรอินทรีย์นี่แหละนะครับนะหลายคนก็มีความรู้มากกว่าผมเยอะนะครับนะครับผมเนี่ยที่ผมลงคลิปเนี่ยผมลงเพราะว่าผมมีโอกาสได้ปฏิบัติเองนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนะก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือพืชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าดินดีนะครับดินชุ่มชื้นดินดีดินเหมาะสมนะครับจุลินทรีย์อยู่ได้นะมีอินทรีย์วัตถุซากใบไม้ซากพืชซากสัตว์นะครับหรือว่าหญ้าที่เราตัดนะครับไม่เอาออกไปไหนนะอยู่ในผืนดินของสวนยางหรือว่าพืชต่างๆนะครับในไร่ในนาต่างๆเนี่ยนะครับเราก็แทบจะไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าจะให้ดินดีแบบนั้นเนี่ยก็คงจะมันเป็นไปไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นไม้น้ำถ้าเป็นสวนยางนะครับเวลาที่น้ำยางเรากรีดยางเราก็นำน้ำยางออกไปใช้นะครับเราบางครั้งตัดหญ้านะครับนะเราก็ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเราไม่ได้ตัดให้ใบหญ้าเนี่ยมันตกอยู่นะครับแล้วก็แห้งเป็นอินทรีย์วัตถุในสวนยางบางสวนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาก็เคยมีองค์การอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไม้ป่าไม้นี่แหละนะครับนะเขาก็ประเมินไว้นะครับว่ายาง1ตันที่ออกไปจากสวนเราเนี่ยนะครับต้องใส่ปุ๋ยนะครับNPA นะครับตัว N ไนโตรเจนเนี่ย20กิโลกรัมต่อ1ตันนะครับถ้าเป็นฟอสฟอรัสนะครับตัว P เนี่ยนะครับก็จะใช้5กิโลกรัมนะครับถ้าเป็นโพแทสเซียมนะครับก็ต้องใช้ถึง25กิโลกรัมต่อ1ตันนะครับคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะต้องเราต้องใส่ปุ๋ยขนาดไหนนะครับนะเราถึงจะพอกับน้ำยางที่ผลิตนะครับในทุกๆปีที่ออกไป
ะครับต่อปีนะครับนะที่บอกไปนะฮะก็เพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนะครับมันจึงมีเรื่องสำคัญแล้วก็แน่นอนตอนนี้ปุ๋ยมันแพงมากนะครับคุณผู้ชมปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะครับมันแพงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้การศึกษาแนวทางเกษตรอินทรีย์มันถึงจะในยุคสมัยนี้น่าจะเป็นทางเลือกทางรอดที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกษตรหรือว่าเรื่องของสวนยางหรอกนะครับแต่ผมมีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ได้มีความรู้ว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์นะครับนะตัวของแนวทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับนะฮะมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในภาวะที่ปุ๋ยเคมีแพงขนาดนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะหยุดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียเลยนะครับไม่ได้แนะนำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในตัวของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับนะของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่มีธาตุอาหารได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับมันไม่มีธาตุอาหาร NPK นะครับไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสนะครับหรือจะเป็นโพแทสเซียมเนี่ยมากมายขนาดเท่ากับปุ๋ยเคมีหรือมันจะมีคุณผู้ชมก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับขี้ไก่ขี้วัวขี้ข้างคาวอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไหวนะเราจึงต้องหันมาใช้ปุ๋ยเคมีเสริมด้วยนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับแนวทางเกษตรอินทรีย์นะครับตอนนี้สวนของลุงแดงนะครับนะยังไม่ได้หยุดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ลุงแดงได้ใช้นะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร639นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกันนะครับแต่ยังมีเคมีเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับในธาตุอาหารหลักของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับต่อพืชนะครับต่อต้นยางนะครับที่เราเอาน้ำยางออกไปทุกวันนะครับนะถ้านะครับผมจะบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้เอาน้ำยางออกไปสมมุติว่าเรากรีดยางแล้วเทน้ำยางลงพื้นนะครับใบไม้ที่ร่วงหล่นมากิ่งไม้ที่ร่วงหล่นมาซากพืชซากสัตว์ที่ตายในสวนยางของเราอยู่ในนี้นะครับสวนยางเราเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ได้นะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นไม่ได้นั่นเองนะเพราะเราต้องนำน้ำยางออกไปขายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่างๆนะครับเราก็เลยมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อปุ๋ยแพงแนวทางเกษตรอินทรีย์ผมส่วนตัวผมนะครับผมว่ามันเป็นทางเลือกทางรอดนะครับของเกษตรกรในยุคนี้นะครับแล้วก็ถ้าศึกษาเรียนรู้ดีๆนะครับก็จะทราบว่าเมื่อเราได้ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยตอนแรกๆมันจะลงทุนเยอะนะครับคุณผู้ชมตอนแรกๆมันจะโอ้โหนะครับผมคุยกับลุงแดงเนี่ยมันใช้ทุนเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่นะครับต่อไปนะครับเมื่อดินมันชุ่มชื้นจุลินทรีย์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้สามารถที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์ในสวนยางพาราของเราได้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าต่อไปเราจะลดปุ๋ยเคมีลงเรื่อยๆได้นะครับนะในช่วงที่เราใส่ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์เราก็สามารถลดได้นะครับแต่อย่าลดวูบวาบนะครับลดลงมาสัก 40% ก่อนนะครับส่วนตัวนะครับลดลงมาสักสิบใครที่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบล้วนๆนะนะครับก็ลดลงมาสัก 40% ก่อนแล้วก็เติมนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปนะครับฉีดน้ำหมักนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในเรื่องราวของการผสมน้ำหมักไว้ให้ก็ได้นะครับนะก็อาจจะฉีดน้ำหมักด้วยนะครับใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักขี้ไก่ขี้วัวได้หมดนะครับขี้แพะนะครับมีคนสอบถามเข้ามาขี้แพะใช้ได้ไหมก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะครับผมไปดูการทำงานของขี้ไก่ให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปก่อนที่จะล่ำลากันไปในคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับโอเคครับผมนะก็ยังไงสวัสดีด้วยนะครับนะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับนะก็วันนี้พูดคุยกันในวันที่สบายๆสักนิดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรจะ
คุยมากนะครับวันนี้ก็คงจะมาคุยในเรื่องราวของแนวทางเกษตรอินทรีย์กันเช่นเดิมนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวจะพามาดูการทำงานของการใส่ปุ๋ยคอกนะครับขี้ไก่ของสวนลุงแดงนะครับเนินหินคอนที่ผมกรีดอยู่นั่นเองนะครับนะพวกนี้ก็ผมก็ช่วยกันใส่นะครับนะก็จะสังเกตไหมครับคุณผู้ชมนะเวลาที่ผมใส่ขี้ไก่ก็คือตรงนี้1ต้นนะครับตรงนี้1ต้นนะครับคุณผู้ชม2ต้นนะครับแล้วก็พอดีมันหักไปนะครับนะสมมุติว่าตรงนี้1ต้นอ่ะผมพาไปดูตรงต้นที่มีดีกว่านะครับนะนี่นะครับนะก็ใส่ตามร่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะก็เป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเพิ่มจุลินทรีย์ได้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์นะครับในความชุ่มชื้นของผืนดินแบบเนี้ยนะของลุงแดงแบบเนี้ยนะครับถึงฝนจะไม่ตกนะครับถึงฝนจะไม่ตกดินของลุงแดงนะครับก็จะล้วนซุยอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่นะฮะลุงสวนของลุงแดงจะชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าซากใบไม้ซากกิ่งไม้ซากพืชซากสัตว์นะครับนะก็ทับถมไว้นะครับเมื่อเราเติมปุ๋ยคอกนะครับเราใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ฉีดน้ำหมักนะครับEM ฉีดน้ำหมักฆ่าเชื้อราลงไปก็จะไปเพิ่มนะครับจุลินทรีย์ให้กับผืนดินนะครับจุลินทรีย์ก็จะทำการย่อยสลายพวกซากพืชซากพืชซากสัตว์นี่แหละนะครับกลับกลายมาเป็นปุ๋ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะผมจะบอกได้เท่าที่ผมทำมานะครับทำมากับมือทำมากับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ที่สวนลุงแดงด้วยกันนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาใส่ปุ๋ยคอกของผมนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นที่1ต้นที่2นะครับเนี่ยนะแล้วก็ด้านซ้ายนะตะกี้ด้านขวานี่1นี่2นะครับปุ๋ยก็จะอยู่ตรงกลางนะครับคุณผู้ชมปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไก่ของผมก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเท่ากับว่าร่องนี้4ต้นนะครับกินปุ๋ยถุงนี้ด้านนี้ของต้นไม้นะครับแถบเดียวของต้นไม้ส่วนอีกแถบก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับอีกแถบนึงก็เหมือนกันต้น1ต้น2นะครับแถบนี้ต้น1นะครับต้น2นี่นะครับเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยนี้นะครับแล้วเหตุผลที่ลุงแดงนะครับใส่ถุงแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้น้ำพัดพาปุ๋ยขี้ไก่ไปเวลาที่ฝนตกนะครับไม่มันก็จะไม่ล้างเอานะครับตัวของปุ๋ยคอกขี้ไก่เนี่ยนะฮะไปเร็วจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วถุงเนี่ยเราจะทำการกรีดนะครับกรีดทั้งสองด้านเลยด้านบนด้านล่างนะครับนะเดี๋ยวดูได้ปุ๋ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นรากไหมครับรากฝอยของต้นยางไหมครับนะฮะเนี่ยรากฝอยก็จะมากินนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกจะอยู่ได้นานด้วยนะครับการทำแบบนี้แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมมันจะเหนื่อยนะครับมันจะเหนื่อยแล้วก็มันหลายขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยนะครับกระสอบหนึ่งนะครับขี้ไก่กระสอบหนึ่งลุงแบ่งครึ่งนะครับจริงๆอ่ะใส่ทั้งกระสอบเลยก็จะดีนะครับผมแนะนำเลยถ้าใครมีกำลังใส่ทั้งกระสอบเลยไม่ต้องแบ่งครึ่งนะครับมันเสียเวลาด้วยแล้วก็มันเหนื่อยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกำลังจะใช้แนวทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งครึ่งเอานะครับพอใส่แบบนี้แล้วก็กรีดหรือใครสะดวกจะลาดก็ผมก็ว่าก็โอเคนั่นแหละนะครับนะก็ไม่ได้เป็นไรหรอกนะก็ได้เหมือนกันนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเขาก็จะมาหากินของเขานี่แหละนะครับปุ๋ยก็จะโดนน้ำนะซึมออกมาเพราะเรากรีดไปแล้วนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมที่ถุงเนี้ยนะพวกผมกรีดกันไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ลองดูนะครับนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับอยากจะใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียนะครับก็ลองดูแนวทางนี้นะครับที่สวนที่ผมกรีดอยู่นะครับนะสวนของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับโอเคนะครับได้รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับนะก็ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับนะดูคลิปของผมอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องวิชาการที่แน่นอะไรเพราะตัวผมเองผมยอมรับนะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรอะไรแน่นหรือมากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่า
ลงมือปฏิบัตินะครับนะตามคำสั่งของลุงแดงตามแนวทางเกษตรอินทรีย์แล้วส่วนตัวก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของแนวทางเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากหนังสือความรู้จากกรมวิชาการเกษตรความรู้จากกยท.นะครับการยางแห่งประเทศไทยต่างๆนะครับเท่าที่จะมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วเรียนรู้ทำความเข้าใจกับต้นไม้ทำความเข้าใจกับดินทำความเข้าใจกับน้ำทำความเข้าใจกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีทำความเข้าใจกับปุ๋ยชีวภาพนะครับว่าทุกอย่างมันทำงานแบบไหนมันสอดคล้องกันอย่างไรทำไมต้องใส่ทำไมไม่ใส่นะครับแล้วเมื่อใส่แล้วนะครับมีประโยชน์อย่างไรให้โทษอย่างไรนะครับผมก็ส่วนตัวผมเองก็พยายามที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะค่อยๆมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันรับฟังนะครับให้คุณผู้ชมได้ไปปรับใช้นะครับนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมมีความรู้มากกว่าผมอยู่แล้วนะครับอาจจะเติมเต็มบางคำพูดนะครับบางความรู้ที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีนะครับนะเอาความรู้นะไปผสมกันนะครับแล้วก็นำมาใช้ในสวนยางของตัวเองหรือว่าพืชอื่นๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านด้วยนะครับที่รับชมกันเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจในการกรีดยางพาราในหน้าฝนนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมเรื่องราวดีๆมากมายกดไลค์กดแชร์มองนี้กดติดตามสาระดีๆBoy Variety Channel เด้อ